ตอนนี้คุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าผลกระทบมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วที่น่ากังวลก็คือว่าแผนในการรับมือต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าทำไมกี่ปีที่ผ่านมามันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหนื่อยใจก็วันนี้เพราะเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ NGO ไงนี่แหละเพราะว่าที่จริงนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของพวกนี้แน่นอนแหละก็เป็นอะไรที่เราคงต้องไปคิดว่าตอนนู้นสมัยนู้นก็เป็นเพราะเรื่องป่าไม้ครับเราจะไปบอกว่าNGO ไอ้นั้นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้เพราะว่าในช่วงนั้นการสูญเสียของป่าที่เราไปทำเขื่อนเนี่ยก็มีถ่ายนะฮะเรื่องของปัญหาเรื่องสัตว์เวลาที่เราปิดไอ้ป่าตรงนั้นแล้วก็มีการต่อไปก็สร้างเขื่อนเสร็จเนี่ยแล้วให้ตรงนั้นน้ำท่วมครับซึ่งมันก็จะมีสัตว์ป่าเยอะมากที่จะค้างอยู่บนต้นไม้แล้วสัตว์ป่าเหล่านั้นที่เราจะไปจับหรือไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายผมเห็นคลิปตอนนั้นคุณสืบนะก็ไปเรียกว่าไปช่วยเหลือนะพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่บนต้นไม้แต่คราวนี้ไอสัตว์ที่บนต้นไม้เนี่ยมันก็พวกลิงข้างอะไรนั้นเอาแล้วกวางล่ะมันไปขึ้นต้นไม้ได้ไงเห็นไหมฮะฉะนั้นตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคลิปที่ทำให้คนนั้นต่อต้านการที่จะสร้างเขื่อนแล้วการตัดไม้ตอนสมัยก่อนก็ต้นไม้เยอะตัดก็เหี้ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ต้นไม้มันไปจมอยู่ในน้ำเอาต้นไม้เอาป่าไม้ขึ้นมาใช้ฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดการต่อต้าน การต่อต้านของชาวบ้านแล้วก็สังคมอันนั้นก็เข้าใจได้ว่าตอนนั้นเราเรียกว่ามีการที่จะไม่ยอมให้ตัดไม้ทำลายป่าด้วยการไปสร้างเขื่อนแต่คราวนี้ก็มาดู เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่เมืองการเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาจนจบนะฮะแต่ที่อื่นนั่นหลังจากที่เมืองการทำมาแล้วเขาก็เห็นความเสียหายฉะนั้นไอ้การเสียหายก็เลยทำให้เกิดการต่อต้านนะซึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติว่าโอ้ธรรมชาติเราทำไมต้องไปตัดไม้ทำลายป่าอันที่สองสัตว์ป่าเยอะแยะนะฮะที่จะต้องเรียกว่าจมน้ำซึ่งก็ตรงนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทำให้ที่ภาคอื่นๆเนี่ยก็แต่ละภาคที่มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็มีว่าไม่สามารถที่จะปกป้องน้ำที่ไหลลงมาเวลาฝนตกหนักๆครับแล้วก็น้ำก็ไม่ท่วมอันนี้ก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมนะที่ในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเพราะไม่ทำเขื่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไปดูถึงความเจริญของเศรษฐกิจเนี่ยว่าตอนเนี้ยป่าเหลือเท่าไหร่เอ่ยนะไอ้ตรงที่มีปัญหามันไม่ใช่เรื่องของทำเขื่อนครับแต่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจที่ไหนดีมันก็ไปตัดป่ามันหมดอ่ะแบบนั้นเลยแล้วก็การควบคุมอีกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ในไทยเนี่ยก็อาจเรียกว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับถ้าเราไปดูในเวียดนามไปดูในจีนนะที่เขาควบคุมดูแลหรือแม้กระทั่งมาเลเซียครับนะฮะเขาก็จะทำได้ดีในการควบคุมของเราเนี่ยมนุษย์ไปถึงไหนถนนไปถึงไหนก็ป่าเหี้ยนหมดเรียบหมดเลยเรียบหมดเรียบหมดพูดถึงเรื่องของพายุวันนี้ที่คุณผู้ชมหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับยางหยีมาเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าเจ้าไต้ฝุ่นตัวนี้นะครับยางหยีเนี่ยสร้างความเสียหายไปค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเลยจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยเล่าให้พวกเราฟังแล้วเราจะมีมาตรการในการรับมือกันอย่างไรเรียนเชิญได้เลยครับก็นี่แหละความที่เป็นไต้ฝุ่นเข้ามาปาบแล้วก็ไม่มีตัวกักเก็บน้ำอย่างกับเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย
น้ำก็จะท่วมไปหมดเลยเพราะว่าท่วมไปทุกแห่งแล้วก็ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไต้ฝุ่นยางิเนี่ยไปเกิดที่เมืองการนะผลกระทบจะไม่รุนแรงมากเหมือนกับตรงที่กำลังเป็นปัญหาที่จริงเนี่ย ที่จริงเนี่ยถ้าลองไปคิดดูนะว่าถ้าไม่มีเขื่อนอยู่ในประเทศจีนก็คือที่ยูนานเนี่ยวันนี้ฝนตกน้ำทั้งหมดเนี่ยจะไหลลงมาอีกเท่าไหร่โอ้จริงครับวันนี้ 50,000 ล้านลูกบาทเมตรนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยถ้ากับงวดนี้ไอ้ยางิเนี่ยก็ไปตกอยู่ที่ในประเทศจีนตอนใต้ก็คือต้นน้ำครับของแม่น้ำโขงเนี่ยครับแม่น้ำโขงเนี่ยวันนี้ก็ท่วมผมเห็นไปกำลังจะท่วมที่เวียงจันทน์ด้วยซ้ำครับครับถ้าเกิดไม่มีเขื่อนที่กักเก็บน้ำข้างบนเนี่ยเราคิดว่าแม่โขงเป็นยังไงแม่โขงน้ำลงก็ลงมามากกว่าที่เห็นอยู่ครับแล้วก็ที่เวียงจันทน์นั้นก็จะเป็นปัญหานะฮะว่าน้ำจะท่วมล่ะเนี่ยผมเพิ่งถามเจ้าหน้าที่ของอมตะไปว่าเอ้ยบ้านเป็นยังไงมั่งเขาบอกว่าเขาต้องทำให้มันสูงนะมันเห็นได้ว่าไม่ท่วมแต่ถ้าเราลองไปคิดดูสิน้ำตั้ง 50,000 ล้านผมคิดว่าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเขื่อนในที่ที่นั่นเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเออนะถ้าเกิดเรามามองบอกว่าถ้าเกิดเรามาดูซิว่าเอ๊ะน้ำในแม่โขงในฝ้าของจีนนะที่มีเขื่อนนั้นตอนนี้มีน้ำเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเราก็คงจะรู้ว่าอันนั้นคือประโยชน์ครับนะที่ทำให้ปริมาตรน้ำเนี่ยนะไม่ไหลลงมาเห็นไหมฮะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะยกตัวอย่างนะครับว่าไอ้ฝนที่ตกอยู่ในภาคเหนือของพวกเราแล้วก็ภาคใต้ของจีนนั้นนะฮะมีไอ้อ่างที่เก็บน้ำได้ตั้ง 50,000 ล้านน่ะโอ้โห 50,000 ล้านเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยประเทศไทยเนี่ยมีอ่างหรือเขื่อนที่กักเก็บน้ำได้ 70,000 ล้านครับเฉพาะที่ของจีนเนี่ยมีตั้ง 50,000 ล้านเห็นไหมครับไอ้ 50,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเขื่อนล่ะเราบอกเอ้ยจีนทำไมต้องไปสร้างเขื่อน บนต้นน้ำของทางนี้เอ้าแล้วถ้าไม่มีเขื่อนเนี่ยไอ้น้ำ 50,000 ล้านเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะมันก็ไหลลงมาใช่ครับมันก็ไหลลงมาสิใช่ไหมตอนนี้ไอ้ที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็จะทำอะไรท่วมมากกว่านี้อีกใช่วันนี้ไอ้ที่น้ำท่วมอยู่ตอนเนี้ยนะก็ถือว่าจะท่วมมากกว่านี้ขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็รุนแรงกว่านี้อีกมากคราวนี้ถ้าถามบอกว่าแล้วตอนนี้อย่างก็ไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือของเวียดนามครับนะตอนเหนือของลาวตอนเหนือของลาวนี่ก็ที่น้ำท่วมหูดับจับไหม้เลยครับแล้วก็ตอนเหนือของไทยก็ท่วมใช่ครับเห็นไหมเอ้าแล้วถามว่าที่มันท่วมอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีฝนตอนเนี้ยที่ตกมาอยู่แล้วคุณพี่ชัยครับฝนที่ตกมาอยู่แล้วเนี่ยมันอย่างกับตอนนี้ที่ในนิคมเราวัดได้เนี่ยบางจุดในนิคมเนี่ยตอนนี้800กว่ามิลนะฮะ800กว่ามิลไอ้นั่นก็หมายความว่า เราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่เขาใหญ่เราถัวเฉลี่ยปีประมาณ 1,300 มิลครับตอนนี้ที่เขาใหญ่ก็มีฝนตกอยู่ประมาณสัก830-840มิลละไปทั้งไปเลยแล้วแล้วที่นิคมเราก็กว่า800มิลครับไอ้นั่นก็หมายความว่าน้ำเนี่ยเวลามันไปตกลงไปตั้งแต่ต้นฤดูเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดฝนตกแรกๆเนี่ยหนักแล้วก็ไม่มีน้ำในดินเนี่ยดินมันก็จะซึมมันก็จะดูดน้ำไว้แต่ตอนนี้น้ำมันอิ่มตัวครับเพราะว่ามันตกมาตั้งโอ้โห70%ของปริมาตรน้ำฝนดังนั้นตอนนี้น้ำฝนก็มันทำไมอิ่มตัวพออิ่มตัวปั๊บไอ้ฝนที่ตกมาแรงๆปั๊บเนี่ยมันก็จะทำไมไหลลงมาหมดเลยใช่เลยดังนั้นวันนี้ไอ้ที่มันไหลลงมาเลยเนี่ยมันก็คือน้ำท่วมเลยครับเ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้มันไหลมานี่ทำยังไงเอ่ยก็เขื่อนสิเออถ้าเกิดว่าไม่มีเขื่อนเนี่ยนะมันก็ไหลลงมาหมดอ่ะอย่างกับตอนเนี้ยที่ตอนเหนือของเวียดนามไม่มีเขื่อนที่ตับจีนมาจากทางเราใกล้เราใกล้เนี่ยคือผมก็เคยเมื่อ20กว่าปีก่อนนะผมก็ไปที่เราใกล้เป็นที่ที่เป็นเขาแล้วตลอดทางที่ผมนั่งรถไปอ่ะมันก็มีแต่เขาแล้วเขาเนี่ยเวลาฝนตกฝนตกเนี่ยน้ำไหลเร็วที่สุดคือเขาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไหลลงมาแล้วถ้าเขาไม่มีอะไรกั้นท่วมเลยมันก็เต็มไปหมดตอนนี้น้ำที่ในแม่น้ำแดงนะของเวียดนามเนี่ยโอ้โหตอนนี้บอกว่าสูงที่สุดในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าเวลามันสูงขึ้นเนี่ยวันนี้ เรายังดูนะว่าฮานอยเนี่ย ขอโทษฮานอยเนี่ยเราเคยเห็นฮานอยว่าเขาเนี่ยในฮานอยเนี่ยเขามีเป็นเขื่อนกั้นครับเมืองฮานอยนะสองชั้นเลยนะครับเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ย แม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำแดงเนี่ยกับเมืองฮานอยนี่ต่างกันกับกรุงเทพครับกรุงเทพนี่แม่น้ำเจ้าพยานี่ไหลผ่าไหลผ่าเมืองกรุงเทพโดยแบ่งพระนครกรุงเทพใช่ไหมเรียกว่าฝั่งพระนครครับแล้วฝั่งธนก็เป็นฝั่งธนบุรีฉะนั้นระหว่างเนี้ยเราก็คือมีแม่น้ำเจ้าพยาครับเพราะนั้นแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเวลาไหลผ่านเมืองเนี่ยเวลาน้ำมันท่วมมันก็ท่วมสองฝั่งครับแน่นอนเขาก็ทำฝายทำอะไรไว้แต่ฝายที่เราทำเนี่ยมันเป็นฝายที่มาทำตอนที่เราสร้างเมืองแล้วนะคืออย่างกับฮานอยเนี่ยเกิดเมืองฮานอยตั้งแต่สมัยนู้นตั้งหลายร้อยปีมาแล้วครับแล้วเขาก็รู้ว่าตรงเนี้ย น้ำมันท่วมเขาก็เลยเอาไอ้เขื่อนเนี่ยกันรอบของฮานอยตอนนี้กันรอบไม่พอเขาทำแก้มช้างแก้มช้างเลยครับไว้กงกลางไว้กงกลางก็หมายความว่าเวลาน้ำเนี่ยเข้ามาในฝายที่เขาเป็นเหมือนกำแพงครับรอบรอบฮานอยเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ตัวไอ้เป็นบึงใหญ่มากเป็นบึงที่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยเนี่ยก็คือน้ำที่จะท่วมฮานอยเนี่ยเขาก็ให้ไหลลงบึงไปเห็นไหมและไอ้บึงอันนี้เขาก็คือก่อนหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำออกสมัยโบราณนะสมัยตอนหลังมาเนี่ยเขาก็มีระบบปั๊มเนี่ยปั๊มออกไปปั๊มออกไปให้น้ำในบึงนั้นเหลือน้อยครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยในฮานอยก็จะน้ำก็จะไหลเข้าไปในบึงฉะนั้นน้ำไหลเข้าไปในบึงกับไอ้น้ำที่เขาปั๊มออกไปครับเห็นไหมมันก็คือทำให้ฮานอยน้ำไม่ท่วมครับที่จริงว่ากันไปถามว่าเอ๊ะแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำแดงเนี่ยมันต่างกันยังไงเหมือนกันคือน้ำท่วมแต่ทำไมเมืองฮานอยน้ำไม่ท่วมก็เพราะว่าเขามีระบบป้องกันนะเราก็บอกเอ้ยเราก็มีทำฝายทำเขื่อนอะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่ไอ้ฝายกับเขื่อนของเราเนี่ยนะมันก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อีกด้านหนึ่งที่เราไม่ได้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมน้ำเหนือมันก็ยังไหลเข้ามาได้ใช่ครับแล้วที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีแก้มช้างครับเราก็อาศัยว่าพอฝนตกมาเราก็จะปั๊มมันออกแต่เราไม่มีแก้มช้างแก้มช้างเนี่ยที่มีก็ยังยกตัวอย่างอย่างอมตะเราก็มีแก้มช้างครับคือฝนตกเราก็ปั๊มน้ำออกไปส่วนหนึ่งครับแต่ไอ้น้ำที่จะไหลเข้ามาในนิคมเราเนี่ยเราให้มันไหลลงไปสู่แก้มช้างแก้มช้างอันนี้เราสามารถที่จะรับน้ำได้ตั้ง30กว่าล้านลูกบาศก์เมตร30กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนี่มันก็ตอนหน้าฝนใช่ไหมน้ำก็ไม่ท่วมก็เหมือนฮานอยแต่ในขณะเดียวกันหน้าแล้งเนี่ยนะแล้วก็น้ำทั้งปีเลยเนี่ยเราก็จะเอาไอ้แก้มช้างเนี่ยเอามาใช้
นะฉะนั้นเราก็จะมีแก้มช้างที่มีให้น้ำให้เราใช้อย่างกับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังน้ำยังไหลอยู่นะไหลเข้าไปในบ่อเราเรายังมีสามารถรับน้ำได้อีกสัก8-9ล้านลูกบาศก์เมตรมั้งฉะนั้นฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วมอมตะเพราะว่าเรามีแก้มช้างเห็นไหมแล้วก็แก้มช้างอันนี้เมื่อได้น้ำปั๊บเราก็เอาน้ำในแก้มช้างนี่มาทำอะไรเอ่ยเอาไปใช้เป็นน้ำประปาแล้วน้ำประปาของเรานี่เราก็ใช้น้ำในบ่อนะที่หน้าฝนที่จะมาท่วมเราเห็นไหมก็เป็นแบบนั้นระบบเนี่ยระบบเดียวกันครับแล้วเราก็ไปบอกว่าเอ้าแล้วระบบแบบเนี้ยเวียงจันทน์มีไหมกรุงเทพมีไหมตอนเหนือของทุกแห่งตรงที่เอ่ยมาเนี่ยมีหรือเปล่าก็ไม่มีก็ไม่มีแหละครับถามว่าไม่มีตรงเนี้ยมันยังไงเอ่ยนะมันก็คือว่าเป็นประเด็นว่าเราเนี่ยติดขัดเรื่องการวางแผนเพราะว่าเราไม่คิดเรื่องของการวางแผนในระยะยาวแต่ไปคิดว่าไปแก้ปัญหาของน้ำท่วมโดยว่าน้ำมาท่วมเอ้ยอย่างนั้นฉันก็ต้องไปรีบเอากระสอบทรายไปกอง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 ไอ้การที่ไปกองกระสอบทรายเนี่ยมันก็เท่ากับทำไมเอ่ยก็เท่ากับว่ามันต้องมาทำทุกปีไงครับเห็นไหมแต่ถ้าทำระยะยาวเนี่ยอย่างกับที่ผมทำอยู่ที่อมตะชลบุรีเนี่ยครับคือน้ำเนี่ยมันจะไหลลงมาแล้วก็จะออกไปที่ปากอ่าวแล้วก็ไหลลงทะเลไปแล้วก็ให้มันไหลลงไปในบ่อเราไงคุณผู้ฟังที่ดูทาง Facebook Live หรือ YouTube ก็จะเห็นรูปที่ทีมงานเอาขึ้นนะครับว่าก่อนหน้าที่น้ำจะเข้าครับก็เป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมพอน้ำไหลเข้ามาปุ๊บก็เป็นสระน้ำเบลอเลยครับโอ้โหใหญ่มากก็เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะว่าการที่เอาระบบอย่างฮานอยระบบที่เมืองการครับหรือระบบที่อมตะมาใช้เนี่ยไอ้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจากไอ้ผลกระทบของยางอีกเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าฝนตกมาปั๊บเอาน้ำลงอ่างก็เหมือนที่เมืองการก็ลงเขื่อนครับเห็นไหมไม่มาท่วมที่ทำไมท้ายเขื่อนครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ลดอ่อนลงไปแต่ตอนเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในภาคเหนือของเรานะในภาคเหนือของลาวแล้วก็ในภาคเหนือของที่เวียดนามเขาก็มีนะแต่ไม่พอเพราะว่าปริมาตรของฝนที่ตกมางวดเนี้ยมันตกมาวันหนึ่งร้อยมิลโอ้ร้อยมิลนี่ก็เยอะมากวันที่สองก็ร้อยมิลวันที่สามอีก200มิลโอ้โหที่ไหนที่ไหนก็ท่วมหมดแหละถ้าเกิดไม่มีตัวที่จะมาเก็บน้ำอะไรต่ออะไรนี่ท่วมหมดเลยฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นประเด็นอยู่ที่ว่าเราตอนนี้ก็ต้องแก้ไขในช่วงวันนี้ก่อนใช่ครับว่าจะเยียวยากันยังไงจะแก้ไขกันยังไงอันนี้ก็เป็นระยะสั้นระยะยาวเนี่ยจะต้องสร้างตัวอ่างที่จะมากักเก็บน้ำ นะวันเนี้ยจีนเองเนี่ยเขาสามารถทำได้เพราะเขาไม่มีปัญหาเรื่อง NGO เอาอย่างกับน้ำอยู่ตอนเหนือของแม่โขงครับ ถ้าเรามาดูนะว่าประเทศจีนเนี่ยฝนตกข้างบนแล้วเขาก็ทำไมเอ่ยมีน้ำครับไหลลงมาเหมือนปกติเนี่ยโอ้โหวันนี้เราจะท่วมไม่จืดเลยนั่นเลยครับใช่หรือไม่ว่าไอ้น้ำ ที่เราวันนี้ได้รับเนี่ยนี่ขนาดมีเขื่อนข้างบนนะนั่นแหละครับปริมาตร11เขื่อนของเขาเนี่ยเก็บน้ำได้ประมาณ 50,000 ล้านครับเมื่อกี้ที่บอกอ่ะนะแม่น้ำแม่กองเราที่เมืองการเก็บได้ประมาณ 26,000 เนี่ยน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมครับฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่มันทำให้น้ำเนี่ยไม่ลดไม่ลงมาท่วมเพราะมันจากที่สูงไงฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องบริหารจากตรงนี้นี่ก็คือต้นเหตุต้นเหตุก็คือฝนตกแล้วก็อยู่บนเขาครับแล้วอยู่บนที่ราบสูงฉะนั้นมันก็ต้องไหลลงมาหมดแหละจริงครับแล้วไหลเร็วด้วยครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องมาทำแบบที่เป็นอยู่ในนะฮะ
ของที่เมืองการครับเมืองการเนี่ยเราไปดูเห็นไหมก็จะน้อยเวลาฝนตกมาหนักๆครับแล้วเราไม่มีที่เก็บนะมันก็ต้องท่วมอันนี้จะทำอีท่าไหนจะเป็นอะไรมันไม่มีเรื่องของการเมืองมันไม่มีเรื่องของปัญหาอะไรอย่างอื่นครับผมเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจริงอ่ะจริงครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผลกระทบมากทำไมฮานอยเท่าที่ผมเข้าใจอยู่วันนี้ทำไมน้ำไม่ท่วมล่ะก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนว่าเขาทำเขื่อนทำฝายที่ไม่ใช่ว่าเขื่อนครับเป็นฝายทำฝายอยู่ที่ฮานอยเนี่ยโอ้สองชั้นน่ะสองชั้นน่ะผมแล้วไอ้ฝายเนี่ยเขาก็ทำซะสูงเลยก็มีประเด็นอยู่ว่าฮานอยเนี่ยมาทำฝายเสร็จเนี่ยเมืองฮานอยนะมันก็เต็มขยายไม่ได้ครับชาวบ้านที่จะต้องขยายก็ไปเสี่ยงเอาไปอยู่นอกเขื่อนไปอยู่นอกฝายที่อยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นชาวบ้านเนี่ยวันเนี้ยตอนนี้เขาก็ไปสร้างบ้านกันในราคาที่ถูกนะแต่ตัวเมืองฮานอยเนี่ยถ้าไม่ได้แบบว่าฝนตกจนกระทั่งแบบว่าไอ้เขื่อนไอ้ฝายที่เขาทำเนี่ยนะมันข้ามมาแล้วก็ฮานอยก็จะไม่มีน้ำท่วมเลยครับแต่ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบดูว่าเมืองไทยเรากรุงเทพเห็นไหมพอน้ำเหนือลงมาท่วมเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาไอ้ฝายที่เราทำเนี่ยวันก่อนนี่ทางใครอะไปดูแล้วก็บอกว่าจะเหลืออีกเมตรเจ็ดสิบโอ้ยเมตรเจ็ดสิบนี่มันทีเดียวตู้ครับเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันจะรับน้ำได้ไม่เยอะกันไหมล่ะซึ่งก็ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเราก็หมายความว่าเราจะรับน้ำได้ถ้าเกิดน้ำมาเอ้าถามว่าน้ำมาตอนช่วงปี54ใช่ไหมครับที่เราตอนนั้นลงมาเนี่ยทำไมท่วมหมดเลยนั่นสิครับทั้งไหนก็ท่วมหมดเลยเพราะว่าคือกำลังรับของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่จะให้น้ำไหลผ่านกรุงเทพไปอ่ะถามว่าเขารับได้เท่าไหร่ต่อวินาทีเขาตอนนี้เขาจะคิดเขาคิดเป็นวินาทีหนึ่งว่า1วินาทีจะมีน้ำไหลผ่านไปกี่พันลูกบาศก์เมตรโดยเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยความสามารถของการรับนะแล้วก็น้ำมาให้ท่วมไม่ให้ล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีการลอกไอ้พวกโคลนตมที่มันทำไมวันนี้เราเนี่ยมีอะไรแล้วก็ปาดลงที่ต่ำใช่เลยฉะนั้นไอ้ผงก็ดีเอากวาดบ้านดีกว่าเอาพูดง่ายๆเราเนี่ยกวาดบ้านเนี่ยเวลากวาดบ้านเราจะกวาดยังไงถ้าเกิดหน้าบ้านเราเป็นระเบียงปาดลงข้างบ้านกวาดหมดใช่ฮะไม่กวาดเก็บเข้ามาในถังขยะครับไอ้นี่ก็คือนิสัยไอ้นี่ก็คือพฤติกรรมผมยังจำแม่ผมได้เลยไม่ต้องไปใครหรอกไม่ใช่ดินทาว่าร้ายแม่เพราะว่านี่เป็นพฤติกรรมของชาวบ้านมีอะไรก็กวาดปาดแล้วผมก็เห็นนะชาวบ้านอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเพราะว่าติดกับแม่น้ำติดกับคลองกวาดขี้ฝนขี้ผงอะไรก็กวาดลงมาได้นั่นแล้วถามว่าทุกคนกวาดแล้วไอ้ที่ผงเนี่ยมันไปไหนอ่ะมันก็ไปอยู่ที่ในแม่น้ำมันไหลมาในแม่น้ำแล้วมันขี้ฝุ่นขี้ผงมันก็ตกตะกอนพอตกตะกอนแม่น้ำก็สูงขึ้นคราวนี้แม่น้ำที่เมื่อก่อนนู้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยบอกวินาทีนึงแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำได้เนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรครับตอนที่น้ำท่วมทำไมน้ำถึงท่วมกรุงเทพนะแล้วก็ภาคเหนือไอ้ตอนเหนือของกรุงเทพหมดเลยเพราะว่าน้ำที่ลงมาเนี่ยมันตั้ง 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับมันรับได้แค่ 2,500 แต่น้ำที่ลงมามันตั้ง 4,500 มันเกินไป 2,000แล้วมันเกินไป 2,000 เนี่ยมันก็มีการล้นตอนนี้ไอ้ล้นเนี่ยไอ้คำว่าดอนเนี่ย
ครับสมัยก่อนเขาบอกเอ้ยดอนตรงนี้ดีแล้วโอ้ยไปสร้างสนามบินตรงเนี้ยเพราะมดันอเป็นดอนครับใช่ไหมครับเออปรากฏว่าน้ําทําไมก็ท่วท่มวมเกี้ยงเลยครับไอ้ดอนนี่ไม่เหลือดอนหมดสภาพดอนนะผมยังจําได้ว่าผมเนี่ยนั่งรถไปเขาใหญ่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็วิ่งผ่านดอนเมืองครับคำว่าดอนไม่เหลือหลอเลยแม้แต่น้อยครับน้ำท่วมเครื่องบินเนี่ยจอดอยู่ในน้ำเลยล่ะถึงล้อเห็นไหมครับถามว่าอันนี้มันก็เป็นเพราะว่าปริมาตรของน้ำมันลงมามากกว่าความสามารถของแม่น้ำแล้วในเมื่อตั้งเป็น10ปีที่แล้วถามว่าไอ้ขี้ผงอ่ะจนถึงทุกวันนี้มันก็ไปตกตะกอนเนี่ยเออมันสูงขึ้นมาไหมถ้าสูงขึ้นไอ้ตามกำลังที่บอกว่า 2,500 เนี่ยมันก็ไม่ใช่ล่ะนั่นแหละครับมันอาจจะเหลือแค่ 2,000 แล้วถ้าเกิดฝนมันตกมาอย่างกับเมื่อก่อนเนี่ยเป็น 5,000 น่ะอุ้ยครับเออเพราะว่าทำไมเอ่ยเพราะว่าพวกเราทุกคนอาจจะต้องเข้าใจคำว่าโลกร้อนครับไอ้โลกร้อนเนี่ยเราก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่า 1. เมื่อความร้อนของโลกมันสูงขึ้นครับการเผาเรียกว่าแผดเผาในผิวน้ำในมหาสมุทรซึ่งเศษ3/4เป็นมหาสมุทรเป็นน้ำไอ้ตรงโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยอากาศมันก็ร้อนขึ้นเพราะอากาศร้อนขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้จำนวนของไอ้น้ำเนี่ยเห็นไหมที่ระเหยขึ้นไปจากมหาสมุทรก็ต้องมากขึ้นอันที่สองนี่ก็คือในแผ่นดินเนี่ยเสียงหายครับตอนนี้ทีมงานช่วยเช็คเสียงไอ้น้ำหรือความชื้นเนี่ยครับความชื้นเนี่ยคุณวิชัยได้ยินตอนนี้ได้ยินนะครับรบกวนทบทวนอีกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เสียงหายไหมครับเมื่อกี้เสียงหายเหรอใช่ครับโอเคก็วันนี้เรามาดูนะว่าถ้าโลกมันร้อนขึ้นนะไอ้ความร้อนนะที่มันโลกร้อนขึ้นมันก็ทำให้ทะเลมหาสมุทรเนี่ยมีน้ำระเหยครับเห็นไหมระเหยขึ้นมากขึ้นแล้วก็บนดินบนบกนะก็จะมีน้ำที่ในแม่น้ำในความชื้นของดินเนี่ยก็จะระเหยเป็นความชื้น เป็นไอน้ำ ขึ้นไปสู่บรรยากาศครับเท่ากับว่าในบรรยากาศของเราก็มีน้ำความชื้นเนี่ยไปสะสมอยู่ข้างบนครับแล้วเวลาไปสะสมอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือไอ้น้ำพวกนั้นก็จะตกลงมาเห็นไหมพอตกลงมามันก็กลายเป็นฝนครับและไอ้ฝนเนี่ยเมื่อมันมีปริมาตรน้ำมากขึ้นเนี่ยมันก็ฝนตกมากผิดปกติตอนนี้พอผิดปกติเนี่ยก็คืออย่างนั้นเนี่ยมีไต้ฝุ่นเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ยนะมันก็คือเอาความชื้นนะที่มันจะกลั่นตัวเป็นฝนเนี่ยมันตกเข้าไปอยู่ในทุกแห่งที่เรากำลังพูดมาเมื่อกี้นี้ในบอกว่าในหนึ่งฤดูเนี่ยมันตกอยู่ฝนเนี่ยคิดเป็นมิลเนี่ยประมาณถั่วเฉลี่ยสัก1,300ครับมากสุดก็1,500มิลครับต่อฤดูแต่ปรากฏว่าเนี่ยในช่วง4วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ย2วันแรกมันตกวันละ100มิลแล้ววันที่3มันตก200มิลแค่3วันเนี่ยมันตกมา400มิลครับแล้วที่สำคัญนะคุณวิชัยครับฝนที่มันตกมา400มิลเนี่ยมันตกมาในช่วงที่ดินของเราเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มน้ำแล้วคือฝนมันตกลงมาเนี่ยตั้ง7-800มิลเนี่ยจากเนี่ยประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาตรของฝนที่จะตกมาทั้งฤดูครับดังนั้นเราฝนตกมานี่มันก็ทำให้ดินมันอิ่มครับนะอิ่มตัวแล้วฝนตกอิ่มตัวพอฝนตกมาหนักๆปั๊บดินมันไม่ดูดน้ำละน้ำมันก็ไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำครับเมื่อไหลลงจากที่สูงโดยที่ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรไปบล็อกมันไม่กันมันมันตกอยู่จากที่สูงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ไหลเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ลงมาอุ้ยคราวนี้พอมันไหลเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ลงมามันก็ลงมาเร็วมากครับเออคนเขาบอกว่าเนี่ยเกิดมาทั้งชาติไม่เคยเห็นเลยว่าน้ำมันจะมาเร็วขนาดนี้เอ้าก็ไอ้นี่มันก็ถ้าเรามาดูถึงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือแบบนี้ไงครับเมื่อมันคือแบบนี้แล้วเราไม่มีอะไรกันมันก็ไหลลงมาหมดเราเร็วเพราะว่า
ดินมันอิ่มน้ำครับแล้วก็ขณะเดียวกันฝนตกเยอะก็ดีแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีปัญหากันทั้งหมดโดยเฉพาะที่ประเทศไทยครับเพราะเราก็จะไปบอกว่าเออเนี่ยตอนเหนือของไทยเนี่ยมันติดกับประเทศข้างบ้านแล้วข้างบ้านเขาก็เป็นเขาเออแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นบ้านเขาเอาเอาบ้านเราดีกว่าดีกว่าจริงครับเออไอ้บ้านเขาก็บ้านเขาอะใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยเรามีเขื่อนมีอะไรที่กักเก็บน้ำไหมไม่มีมีทั้งภาคเหนือลงภาคกลางเนี่ยก็มีอยู่แค่ 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับและมันหลายอันมันเป็นฝายไม่ใช่เป็นเขื่อนครับฝายก็คืออะไรเอ่ยไปสร้างนะบล็อกแม่น้ำเพื่อจะยกไอ้น้ำที่ในแม่น้ำให้มันสูงขึ้นนะมันไม่ได้เก็บน้ำได้เนี่ยถ้ากักเก็บน้ำได้นี่ต้องเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนก็หมายความว่าอย่างกับเขื่อนภูมิพลแม่เขื่อนของศรีนครินทร์หรือเขื่อนวชิราวุธที่เมืองการครับนั้นเนี่ยมันเป็นเขาล้อมกันมาเป็นกระเพาะปลาแล้วเขาก็เอาไอ้ตรงที่แคบที่สุดนั้นมาสร้างเป็นเขื่อนครับฉะนั้นเวลาน้ำตกลงมาบนเขาอะนะมันก็ถูกเก็บไว้เป็นเขื่อนเห็นไหมอย่างกับประเทศจีนเนี่ยเขาสร้างมา11เขื่อนอยู่บนแม่โขงเนี่ยเห็นไหมมันคือที่เป็นที่เก็บน้ำปิดนะไม่ให้น้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำครับดังนั้นเวลาหน้าฝนก็คือน้ำฝนที่ตกอยู่เหนือเขื่อนมันก็จะถูกเขื่อนเนี่ยบล็อกไว้บล็อกไว้แต่ของเราเนี่ยทางภาคเหนือเราเนี่ยก็เพราะว่าเราทำไมตอนนั้นก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเราไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได้มีการสร้างเขื่อนได้เนี่ยมันก็ทำไมน้ำมันก็ไหลลงมาหมดแหละครับเอ้าคราวนี้ไหลลงมาหมดนี่มันก็จะมีผลยังไงก็สิ่งที่เราเห็นนั่นแหละเห็นไหมฮะฉะนั้นวันเนี้ยพายุไอ้อย่างนี้เนี่ยครับเขาก็มีผลอย่างที่ว่าเพราะว่าตกมา3วันพัน400แล้วคราวนี้จากวันนี้ไปมันตกมาอีกหรือเปล่านั่งลุ้นอยู่เลยครับขนาดวันนี้ไม่ตกมานี่ก็ท่วมจนหน้ามืดแล้วถ้าเกิดว่ามันตกมาอีกล่ะคุณวิชัยลองคิดดูซิว่ามันจะเป็นอะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าฝนยังตกมาแล้วหน้านี้เป็นหน้าฤดูฝนที่ตกหนักครับหน้าฤดูนี้เป็นเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยในนิคมเราเนี่ยจะมีน้ำมาไหลมามากที่สุดเหมือนกับที่เขาใหญ่ก็เหมือนกันครับน้ำก็จะไหลมามากที่สุดวันนี้ถ้าเรามาคิดถึงตรงนี้ว่ามันเกิดปัญหาแบบอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นซ้ำสองเห็นไหมซ้ำสองของการที่จะมีน้ำมาตอนนั้นยิ่งอ้วกใหญ่เลยนั่นแหละครับใช่ป่ะใช่ครับฉะนั้นวันนี้เราก็มาถามผมว่าเอาแหละแล้วมันก็จะมีผลกระทบอะไรบ้างต่อมาจากนี้สิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือความเจริญของเราเนี่ยพอมันเจริญไปปั๊บเนี่ยที่ไหนก็จะต้องสร้างถนนนั่นเลยครับตอนนี้ไอ้ที่สร้างถนนไปเนี่ยมันก็คือไปสร้างตำไหนเขาตำเขาครับแล้วก็ไปสร้างตามไหล่เขาของเขาคราวนี้ไปสร้างเสร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทำแค่ถนนที่ใดก็แล้วแต่มีถนนไปถึงนะที่นั้นก็จะมีคนไปใช่ครับคนไปเนี่ยชาวบ้านไปถึงเอ้ยตรงนี้ไม่มีเจ้าของอ้าวเอ้ยอัวก็ไปทำไมเอ่ยอัวก็ไปถางถางขึ้นมาเสร็จอัวก็ปลูกทุกอย่างครับเช่นอะไรบ้างเอ่ยพวกข้าวโพดพวกอะไรก็แล้วแต่ไปปลูกแล้วถามว่าไอ้พวกนั้นอ่ะพอปลูกมาพอเก็บเกี่ยวแล้วมันก็เหลือเป็นอะไรเป็นดินฮะเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวโล้นคราวนี้ไอ้เขาหัวโล้นเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยแล้วชุ่มไปเรื่อยเห็นไหมชุ่มชุ่มชุ่มไปไอ้ดินเนี่ยเมื่อก่อนที่มันตอนที่มันแห้งเนี่ยมันจะรับน้ำหนักของตัวมันเองได้ครับใช่ไหมแต่ดินเนี่ยพอว่ามันมีน้ำชื้นขึ้นชื้นขึ้นชื้นขึ้นเนี่ยมันก็จะมี ปริมาตรน้ำอยู่ในดินเยอะปริมาตรน้ำอยู่ในดินเยอะเนี่ยมันก็ไปถึงจุดหนึ่งมันก็ทำไมมันก็ทลายลงมาสิ ทลายลงมาเนี่ย เพราะความชื้นของไอ้ดินใช่ไหมครับ
ที่มีน้ำ อยู่ในนั้นแล้วก็ไปดูสิว่าไอ้บริเวณที่ไปทำถนนเนี่ยเวลาไปทำถนนเนี่ยเขาคือตัดตีนเขาหรือตัดไอ้เขานั้นออกครับพอตัดเขานั้นออกมันก็ไม่มีตัวที่จะไปยั้งมันเพราะว่าไอ้ตัวที่มันยั้งมันในอดีตเนี่ยมันคือทำไมเอ่ยมันถูกตัดครับเป็นเขาไปละพอมันไปตัดมันเขาไปปั๊บมันก็ไม่มีตัวรับพอไม่มีตัวรับเนี่ยไอ้ดินเนี่ยที่มันมีความชื้นกับน้ำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับมันก็เกาะตัวไม่อยู่เพราะมันมีน้ำเยอะครับมันก็ถลายลงมาเพราะถลายลงมาเนี่ยคุณวิชัยกำลังขับรถอยู่โอ้โหเห็นไหมครับขับรถอยู่แล้วไปถึงไอ้ตรงที่ดินมันถลายฮะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหดูไม่จืดนะครับดูไม่จืดนะครับก็ถูกดินถล่มแล้วดินถล่มเนี่ยตอนนี้นี่ก็มีคนตายตอนนี้คนตายไปแล้วเนี่ยจากไอ้อย่างนี้เนี่ยตายไปแล้วในเวียดนามเนี่ยประมาณสัก226คนแล้วหายอีก100คนครับถามว่าเอามันหายไปยังไงก็หายไปจากไอ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเออแล้วตายก็เห็นชัดๆเลยว่าจมน้ำตายนะถูกดินถมตาถล่มตายเอออย่างเงี้ยอย่างกับอมตะเนี่ยอยู่ที่ฮาลองครับนะฮาลองเนี่ยกับไฮฟองเนี่ยมันติดกันครับเหมือนกับฝั่งทนกับฝั่งพระนครนี่แหละครับปรากฏว่าทั้งสองแห่งเนี่ยโดนก็ไปเต็มเต็มสูบเลยอมตะมีเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่ที่นั่นก็คืออมตะซิตี้ครับฮาลองก็ปรากฏว่าเรียบเป็นหน้ากองอมตะนี่เสาไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมดล้ม 100% โอ้พายุมันแรงมากครับแรงๆเขาบอกว่าตั้ง140-150กิโลต่อชั่วโมงครับบางแห่งก็บอกว่ามันสูงไปถึง200กิโลต่อชั่วโมงเราลองคิดดูว่าลมเนี่ยมันวิ่งมาเหมือนเราขับรถเนี่ยครับนะ200กิโลฟิ๊บนะรถคุณวิชัยเคยขับเร็วที่สุดเท่าไหร่ผม120ผมก็หนาวแล้วครับ120เขาถือว่าเร็วไหมแล้วลมมันวิ่งมาด้วยความเร็วเหมือนรถอย่างนั้นน่ะเราบางคิดว่าอะไรมันจะชนทนได้นั่นสิครับต้นไม้ที่อมตะเกี้ยงเสาไฟฟ้าเกี้ยงครับโรงงานหลังคาหลุดกันหูดับตับไหมโอ้โหเห็นไหมเอออันเนี้ยก็ผลกระทบแล้วมันมีโรงงานที่เสียหายไปร้อยกว่าโรงลองคิดดูที่ว่าไอ้เฉพาะไอ้อย่างนี้มันมาเนี่ยมันทำให้คนเวียดนามตายไปแล้วตอนนี้226คนตามสถิติตักตัวเลขฉะนั้นวันนี้ที่ลาวล่ะครับลาวตอนนี้ก็มีคนนะที่เรียกว่าได้รับผลกระทบหลวงน้ำทาก็เป็นจังเป็นแขวงที่เรียกว่าติดกับจีนครับแล้วก็หลวงน้ำทาเนี่ยมันก็มีบริเวณที่เป็นเขาเยอะเลยครับแล้วหลวงน้ำทามีเขื่อนไหมมีกระติดหนึ่งครับไอ้เขื่อนนั้นอ่ะได้แค่ไม่ถึง3ชั่วโมงก็เต็มไปแล้วเต็มแล้วครับ ก็ปรากฏว่าน้ำล้นจากเขื่อนนั้นยั้งไม่ได้ต้องปล่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขื่อนพังก็ปรากฏว่าหลวงน้ำทาก็ทำไมเป็นที่ราบสูงครับอยู่มาประมาณสักขีบก็ประมาณสัก 20,000 ไร่ได้มั้งนะ 20,000 ไร่ครับก็ปรากฏว่าน้ำท่วมหมดเลยนะฮะแล้วก็ลงมานี่ก็มีแถวเป็นบริเวณอย่างกับเมืองไซนะฮะอะไรพวกนี้ก็น้ำท่วมหมดเพราะเขาบริเวณนั้นเนี่ยพอฝนตกมาปั๊บก็ทำไมน้ำลงมาครับเห็นไหมอันนี้ก็ที่ลาวส่วนที่ไทยเราก็บอกว่าเราตอนเหนือของเราเนี่ยจับเชียงรายเข้าไปครับเชียงรายก็เป็นถือว่าสูงสุดใช่ไหมใช่ครับแต่พื้นที่ของพื้นที่ในบริเวณนี้มันก็เป็นตอนใต้ตอนตะวันออกของพม่าแล้วถามว่าพม่าเนี่ยเป็นเขาหรือมาจากจีนเนี่ยมันมีเขื่อนอะไรตรงนั้นไหมก็ไม่มีฝนตกมาปุ๊บมันก็ทำไมเอ่ยไหลชุบใช่ครับลงมาไหลลงมาหมดเพราะนั้นไหลลงมาหมดก็มาที่ไหนล่ะมาภาคเหนือของเราภาคเหนือของเรามีที่กักเก็บอะไรน้ำไหมไม่เคยก็ไม่มีครับเมื่อไม่มีมันก็ลงมาที่ลุ่มครับเอ้าคราวนี้ถามว่าเอาแหละเราต่อไปจะแก้ไขกันยังไงนั่นแหละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ
ให้เห็นเนี่ยเอาเฉพาะชาวบ้านก่อนเราไม่พูดถึงรัฐบาลครับชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าวันเนี้ยเราเนี่ยเราชอบจะมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอะไรก็ชอบเพราะว่ามันได้อาศัยเรื่องน้ำเดิมอะไรต่ออะไรสมัยเมื่อก่อนนู้นยังไม่มีน้ำประปาครับแต่ตอนนี้พอมีน้ำประปาแล้วเราทำไมเราจำเป็นจะต้องอยู่ริมแม่น้ำไหมผมว่าไม่จำเป็นแล้วเอ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูที่ว่าอย่างกับปีนี้น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแนวที่น้ำท่วมไม่ถึงเราก็ไปดูถิ่นที่ตรงนั้นแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่บนบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงอย่างกับปีนี้โดยที่สมมติว่าเราบอกว่าตรงนี้นะน้ำแนวเนี่ยมันท่วมถึงแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นบวกเข้าไปอีก5 เมตร 10 เมตรบวกเขื่อเราก็ไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นครับแล้วน้ำประปาเนี่ยเรามาได้ไหมก็ต้องดูถ้าน้ำประปามาได้เราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้น้ำครับสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องเอาถังน้ำไปแบกมาจากในแม่น้ำวันนี้มันต้องเอาแบกอย่างนั้นท่านผู้ชมมาใช้นะเปิดก๊อกได้ไหมถ้าเปิดก๊อกตรงนั้นไม่ได้เราก็ทำไมไปทำปั๊มครับปั๊มน้ำจากที่ตรงที่เตี้ยหรือทำคุยกับทางการประปาให้เขาช่วยลงทุนให้หรือเราลงทุนเองแล้วก็ยกให้การประปาไปก็ได้เราก็จะมีน้ำใช้คราวนี้ถ้ามีบ้านอยู่บนบริเวณที่ปัจจุบันเนี่ยน้ำท่วมถึงแล้วบวกเข้าไปอีก10 เมตรแล้วเราไปสร้างบ้านอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปดูไอ้ตรงนั้นเนี่ยลมมันแรงหรือเปล่าครับคนจีนก็บอกว่าฟงสุยก็แปลว่าทั้งลมและทั้งน้ำถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมแต่ลมแรงอันนี้ก็ไม่ไหวอยู่ยากหลุดอีกครับก็เราก็ไปดูว่าในอดีตลมมันแรงไหมถ้าลมไม่แรงแล้วน้ำท่วมไม่ถึงเราบวกไป10 เมตรรับรองว่าถ้าเกิดน้ำท่วมตอนนี้สูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วบวกเข้าไปอีก10 เมตรนอนตาหลับได้ว่าต่อไปน้ำไม่ท่วมเห็นไหมนี่ก็คือวิธีการที่คนนะแฟนคลับทั้งหลายแหละเนี่ยเอาไปทำนะฮะอันนั้นก็เป็นวิธีการง่ายๆคราวนี้วันนี้เอาแหละมันก็เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแหละใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้เขาเรียกว่าโลกร้อนครับตอนนี้ประเทศในยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะสั่งซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อทำไมเรานั้นใช้พลังงานสีเขียวพลังงานสีเขียววันนี้เนี่ย อย่างกับโรงงานของไอ้ทำของเล่นนะครับชื่อเลโก้อะครับชื่อเลโก้เลโก้ที่หลายคนคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยครับผมปรากฏว่าตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยเขาบอกเขาต้องใช้พลังงานสีเขียวนะ 100% ฮะมิฉะนั้นเขาส่งสินค้าไปที่ยุโรปเนี่ยเขาจะต้องเสียนะภาษีฉะนั้นวันนี้โรงงานใหม่ๆเนี่ยจะสร้างใหม่นี่จะต้องใช้พลังงานสีเขียวเพื่ออะไรเพื่อไม่ทำให้โลกร้อนไงครับวันนี้โลกร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เราทำไมมีปัญหาเรื่องความชื้นในอากาศแล้วก็ไอ้เรื่องความต่างของอุณหภูมิกันเนี่ยมันทำให้สปีดของไอ้ลมเนี่ยแรงขึ้นนั่นนะครับเป็นเรื่องราวที่เราบอกว่าเราเห็นสถานการณ์ของไต้ฝุ่นอย่างนี้มาแล้วเนี่ยรเราต้องเอาไอ้เหตุผลหรือประสบการณ์ตรงเนี้ยมาวางแผนในระยะยาวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราวันนี้นำมาฝากเป็นรายการของเราฮะคุณวิชัยครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ทุกท่านได้เห็นโมเดลการแก้ปัญหานะครับทั้งของอมตะเองทั้งของเขื่อนที่เมืองการนะครับแล้วก็อย่างต่างประเทศที่เมืองจีนก็เอาไปประยุกต์กันนะครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าพวกเราไม่ว่าน้ำจะแรงขนาดไหนแต่น้ำใจคนไทยนี่เยอะกว่าก็ส่งกำลังใจกันต่อไปนะครับวันนี้เขากำลังรับบริจาคกันที่อมตะเอาโรงงานในอมตะเนี่ยร่วมบริจาคกันแล้วไปช่วยนะถ้าใครอยู่ใกล้ๆอมตะเนี่ยก็ไปร่วมงานกับเขาไม่จำเป็นต้องไปออกเงินออกทองครับนะออกแรงก็ได้นะครับครับผมดีฮะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณวิกรมนะครับครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ